สวัสดีค่ะวันนี้คุณตรงก็มีเรื่องมาเล่าเช่นเคยคือจะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวเรานี่แหละค่ะคราวที่แล้วนี่เราก็ลงเรื่องสำคัญของเราไปก็คือเป็นเรื่องของการบันเกเลียไปอยู่บันเกเลียนะคะบันเกเลียก็คือเป็นที่มาเป็นที่กำเนิดเกิดเอมมี่ก็ขึ้นมาค่ะลูกสาวคราวนี้อีกเรื่องสำคัญอีกประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญกับเรามากๆก็คือประเทศจีนนะคะประเทศจีนนี่ก็จริงๆแล้วรูปหรือวิดีโอภาพที่เราจะให้ดูก็ไม่ได้สวยงามอะไรแต่ว่าก็จะเป็นธรรมดาเป็นที่ที่ไม่ได้เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ที่แฟนเราเขาไปทำงานอยู่ที่นั่นนะคะเราก็เลยว่าจะเอาภาพนั้นมาให้ดูกันแต่ก่อนจะดูภาพนะคะมันก็จะมีเรื่องราวก่อนว่ามันสำคัญกับเรายังไงสำคัญกับเราก็คือเรื่องแรกเลยเราเป็นลูกครึ่งไทยจีนก็คือพ่อเราหรือเดเราเป็นคนจีนไหหลำเป็นเกาะจีนเล็กๆอยู่ใต้ประเทศจีนนะคะแต่เขาก็เป็นคนจีนเราเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งไทยจีนคือเดเราเนี่ยเขามาจากประเทศจีนสมัยก่อนก็เสือผืนหมอนใบเหมือนกับคนที่เขาเรื่องที่เขาเล่าเลยแต่จริงๆเขามาแบบนั้นจริงๆค่ะแล้วก็มาพบรักกับแม่เราที่ประเทศไทยอันนี้ก็คือเรื่องแรกเนาะเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เราตัดสินใจที่จะคบกับแฟนเราว่าเราจะจริงจังคบกันจริงๆที่จะเพื่อแต่งงานเลยคือตอนนั้นเราก็มีสถานภาพโสดเนาะอายุตอนนั้นเราก็33 34แล้วก็คิดว่าคงไม่น่ามีแล้วล่ะแล้วก็อยู่เป็นโสดมาแบบถึงเวลานั้นแล้วเนาะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เราคุยกับแฟนเราเจอกับแฟนเราก่อนหน้านั้นเป็นปีนะคะก็คือแต่แฟนเราเขาจริงจังอะค่ะคือเขาตอนแรกก็ทำงานอยู่ตุรกีเขาก็อยากจะแสดงความจริงใจอยากจะคบเราเนาะเขาก็เลยตอนแรกเขากะว่าจะมาทำงานที่ประเทศไทยแต่เผอิญประเทศไทยตอนนั้นยังไม่มีงานเขาก็เคยมาทำงานประเทศไทยนะคะตอนนั้นเขาอยากจะมาคบกับเราจริงจังก็เลยว่าเขาจะมาอยากมาทำงานที่ประเทศไทยแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีงานแต่มีที่ประเทศจีนเขาก็เลยตัดสินใจมาลงทำงานที่ประเทศจีนค่ะพอไปทำงานที่ประเทศจีนเราก็ยังคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็โอเคนะจริงจังตั้งใจอยากจะคบเราดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจคือเผอิญคือแม่เราอะเสียชีวิตลงในตอนนั้นเนาะในเดือนกุมภาพันธ์เดือนเกิดเราพอดีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแต่ก่อนเรามีแม่เราก็คิดว่าเราอยู่คนเดียวได้อะไรประมาณนี้เราไม่เรามั่นอะเป็นผู้หญิงมั่นพอสมควรแต่พอเราเสียแม่เราไปเรามีความรู้สึกว่าช่วงนั้นอะเราเคว้งเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราหมดอะคือเดย์เราเสียไปก่อนหน้านั้นแล้ว5ปีเนาะ5ปีแล้วแม่เราก็มาเสีย5หรือ8ปีแล้วแม่เราก็มาเสียเรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราเหมือนไม่มีใครเลยในชีวิตเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ว่างเปล่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่เผอิญแฟนเราอะช่วงที่แม่เราเสียเขาโทรมาทุกวันเลยโทรมาตลอดอยู่โทรจากประเทศจีนนะคือเขาเหมือนประมาณรู้ว่าเราเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะคือโทรมาทุกวันวันละหลายเวลาหลายครั้งด้วยในช่วงที่แม่เราเสียแล้วก็มีความสุขเราควรจะมีใครเนาะตัวช่วงนั้นน่ะก็เลยลองคบกับแฟนมามันก็เลยเป็นที่มาของความสำคัญที่ประเทศจีนพอเราตัดสินใจว่าเราจะคบกับคนนี้แหละเราก็เลยตัดสินใจไปประเทศจีนนะคะแล้วเราก็ได้ภาพมาให้ได้ชมกันแต่อาจจะไม่ได้ภาพที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นเราไปเยี่ยมเขานะคะไปคือเขาให้เราไปดูว่าเขาทำงานที่ไหนทำยังไงอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโชว์เราว่าเขาจริงจังซีเรียสนะคะค่ะเราก็เลยจะเอาภาพมาให้ดูกันค่ะ
ก็ไปติดตามชมกันนะคะค่ะอันนี้ก็คือภาพที่เราไปเที่ยวนะคะนี่คือที่ทำงานนะคะเป็นบ้านพักของที่บริษัทที่เขาไปทำงานนะคะตอนเราไปเราก็ได้ไปพักอยู่ที่นี่ค่ะเขาจะทำงานอยู่ที่พักก็อยู่เชียงดูแล้วนี่ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอะสถานที่แสดงเปลี่ยนหน้ากากอะไรนี้ค่ะเป็นที่วัดอันนี้ก็เป็นชาที่เราใช้ดื่มที่เขาเสิร์ฟให้ดื่มเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่ค่ะเปลี่ยนหน้ากากนะคะการแสดงเปลี่ยนหน้ากากเขาใช้เขาเปลี่ยนเร็วอะคือเราแบบเปลี่ยนหน้ากากอะแล้วก็มีแสดงเทน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่การแสดงของเขาแล้วก็มีการแสดงเนี่ยค่ะเงาด้วยที่เชียงดูก็จะมีมีแพนด้าเนาะเขาจะเรียกมีแพนด้ามีสถานที่นี่ค่ะมันก็น่ารักแล้วก็เข้าไปดูกันเพราะแฟนเราก็เป็นคนชอบสัตว์เหมือนกันค่ะไปดูนะคะช่วงนั้นก็สิบกว่าปีแล้วมั้งคะประมาณนี้ค่ะนี่ก็มีรูปปั้นเราเจอตุ้มด้วยเราก็เลยถ่ายมานี่ก็จะเป็นสภาพรอบๆเนาะตรงที่เมืองที่เราอยู่อะค่ะนี่เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเราเขาวัดก็จะสวยเราจะชอบอะค่ะนี่ค่ะเป็นศาลเจ้าเขาเรียกว่าวัดเนาะเรียกศาลเจ้าแล้วก็จะถ่ายรูปเก็บไว้คือเราไปบ่อยไปทั่วเกือบทั่วอาทิตย์เลยอะค่ะไปที่นี่เพราะแฟนเราก็จะเชิญไปช่วงวันหยุดค่ะแล้วก็บินไปแล้วก็บินไปแค่2วันอย่างเงี้ยแล้วก็กลับแล้วก็จะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบ้างที่ใกล้ๆตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นอีกเมืองนึงชงชิงค่ะเนี่ยตรงนี้คือที่เมืองชงชิงก็ส่วนใหญ่เราก็จะไปเที่ยวที่แบบนี่ค่ะสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้ศาลเจ้าอันนี้เป็นที่สวยมากข้างในจะเป็นหินอ่อนหมดเลยอ่ะคือแบบเข้าไปนี่นะแบบอลังการงานสร้างมากๆหินอ่อนทั้งนั้นเลยข้างในเนี่ยค่ะโหมันจะดูแบบเข้าไปข้างในแล้วสว่างสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบๆเมืองชงชิงที่เราไปเนี่ยเราก็มีตลาดร้านรวงเขาเนาะแล้วเราก็ไปเที่ยววัดเขาไม่ได้เรียกว่าวัดสิอันเขาเรียกเป็นพระรูปใหญ่ๆอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มาชมตรงนี้ด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องอะไรอะตอนเดินขึ้นไปอะหูสูงค่ะเดินเหนื่อยเลยล่ะก็จะมีที่สำคัญมีพระธาตุด้วยเราก็ไม่รู้ว่าพระธาตุอะไรเนี่ยค่ะเรามองขึ้นไปแล้วโอ้โหสูงพระองค์ใหญ่เราเดินขึ้นมาหอบหลายหอบเลยเหนื่อยเลยล่ะเนี่ยค่ะแล้วพระก็เหมือนเป็นภูเขาแล้วข้างล่างเป็นน้ำเป็นแม่น้ำอะค่ะเราก็ไปกับเขาแต่เราพาไปก็เราจะได้เที่ยวก็แค่วันเดียวเท่านั้นนะคะไปครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็เราก็สลักชื่อเราไว้ด้วยแต่ไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่านี่ค่ะแล้วก็เดินรอบพระองค์พระข้างในก็จะสวยแบบนี้ค่ะนะคะรอบเราก็ไม่รู้หรอกว่าภาษาจีนหมายความว่าไงอันนี้ก็รอบๆเหมือนกันแล้วเราก็เนี่ยค่ะชาเขาจะน่าดื่มมากเลยอ่ะดูสวยงามตอนนั้นนะเราก็ชอบตอนนั้นเรายังไม่กินกาแฟนะเราไม่ดื่มกาแฟเราก็ดื่มชาแล้วก็มาเรื่อยๆเลยสวยงามค่ะนี่ก็ศาลเจ้าอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นที่สำคัญทางศาสนาค่ะมีหลวงจีนด้วยนะอย่างเงี้ยนี่จะเป็นสวนสาธารณะในศาลเจ้าค่ะในรอบๆมีสระน้ำเขาใสใช่ค่ะเข้าไปจริงๆก็ร่มรื่นดีนะเนี่ยค่ะตอนนั้นก็ยังอายุแค่33ประมาณ33 34เนาะเข้าไปอันนี้จะขึ้นเขาแล้วนะ
นี่ขึ้นมันขึ้นไปไม่ไหวมันสูงมากเลยก็ขึ้นลิฟต์ไปเป็นเขาข้างบนเนี่ยเขาจะมีรูปเนี่ยค่ะเทพเจ้าแล้วก็จะมีหินที่เขาสลักคำอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นเรารู้ตอนนี้เราลืมมันก็ไปถ่ายรูปไปด้วยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวเราก็จบลงไปตามนี้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่เราไปเที่ยวประเทศจีนเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆแล้วเราซื้อมาเยอะกว่านี้แต่อันนี้เราให้ดูนี่คืออันนี้แบบสวยๆนะคะและอันนี้ก็คือที่เราไปชมในที่ดูเขาเปลี่ยนหน้ากากอะค่ะที่เขาการแสดงเปลี่ยนหน้ากากจะเยอะมากเลยเนี่ยค่ะหน้ากากโอ้เยอะไปหมดเราก็เลยซื้อมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็จะมีนี่อีกเนี่ยค่ะจากประเทศจีนเราซื้อของที่ระลึกมาเยอะมากแต่ว่าเราเอาไปให้คนอื่นเขาหมดแล้วก็เก็บไว้แค่นี้ไอ้ที่เราชอบเนี่ยนะเราชอบมากเลยหน้ากากเนี่ยเพราะเราไปดูในนั้นอะรู้สึกค่อนข้างที่จะลงใจเรามากนะคะค่ะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามให้เรานะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องสำคัญหรือเรื่องเล่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราหรือที่เรารู้เราก็จะเอามาให้ชมกันแบบนี้ค่ะค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคว้า